อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่น้องคนไทยทั่วทิศทั่วไทยทั่วโลกอยู่กับคุณแม่น้องข้าวเสน่ห์ไทยเดนมาร์กยามเช้านะคะเวลาขณะนี้ 8:30 นค่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นมาท้องฟ้าสีแดงนะคะวันนี้อากาศเย็นติดลบค่ะเราปั่นจักรยานออกไปกันแล้วค่ะไปส่งลูกจากตรงนี้ก็2กิโลครึ่งนะคะเช้าเย็นลูกก็ขับไม่ใช่ขับรถเช้าเย็นลูกก็ปั่นจักรยาน5กิโลค่ะกล้ามเนื้อแข็งแรงดีค่ะพวกเราปั่นจักรยานกัน5กิโลส่วนคุณแม่นี่ก็เป็นจักรยานไฟฟ้าก็ข้อยังชั่วนะคะมันจะมีบางช่วงบางตอนที่ขึ้นเนินค่ะคุณลูกก็มีอิดออดบ้างในช่วงขึ้นเนินนะคะป่ะเราไปกันค่ะคุณลูกขับย้อนกลับมานะคะเห็นแม่ไม่ตามไปเดี๋ยวมาถ่ายกันต่อนะคะเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคนไทยทั่วทิศทั่วไทยทั่วโลกนะคะอยู่กับคุณแม่น้องข้าวเสน่ห์ไทยเดนมาร์กพบกันเวลาเที่ยงวันค่ะดูอาหารมื้อเที่ยงเห็นไหมคะวันนี้มีแดดค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้แอบถ่ายอีกแล้วค่ะน้องกวางกำลังกินกันอย่างอร่อยอร่อยนะคะโอ้โหอ้วนหมีพรีมันมากเลยอ่ะดูทะเลาะกับนกนกอยู่ตรงนั้นเห็นนกไหมคะเดี๋ยวชี้ให้ดูกินแอปเปิ้ลอ้วนตัวเป็นมันเลยนั่นน่ะสองตัวนั้นน่ะตรงนู้นอีกตรงนู้นตัวเล็กๆตรงนี้มีสองตัวใช่ไหมคะตัวเล็กๆอยู่ตรงสระค่ะเดี๋ยวก็ไม่ต้องข้าจะค่อยๆแอบไปนะคะเปิดประตูไปแล้วก็ไปแอบถ่ายดูซิว่าเขาจะวิ่งหนีมาโอ้โหน้องกวางมา5ตัวเดี๋ยวกันแน่นๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวนั้นน่ะแน่นๆเห็นไหมคะแน่นๆอยู่ตรงนั้นว้าวเปิดกล้องพร้อมไว้นะเพราะว่าซูมนะค่อยๆเปิดประตูไปเพราะว่าเขาจะหูไวมากสองตัวนั่งยังมองไม่เห็นคุณแม่น้องข้าวนะคะยังไม่กล้าเปิดประตูดูตัวนั้นอีกสองตัวเดินไปอีกด้านหนึ่ง5ตัวครับเพื่อนๆค่ะก็นั่นน่ะตัวนั้นขาเจ็บสงสารน่ะผอมลงนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆเห็นมี4ตัวแล้วใช่ไหมคะเห็น4ตัวไหมคะมื้อเที่ยงค่ะเพื่อนๆค่ะอร่อยมากแอปเปิ้ลเขียวคุณแม่น้องข้าวยังไม่กล้าเปิดประตูไปนะ
เพื่อนๆเห็นใช่ไหมคะ4 ตัวจ่าฝูงเดินออกไปหนีออกไปแล้วกลัวมีความสุขมากน้องกวางคุณแม่น้องข้าวฝากเป็นกำลังใจกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้นะคะน้องกวาง Enjoy eating apple in the garden ความสุขของน้องกวางนะคะธรรมชาติของเราสวยงามฝากเป็นกำลังใจค่ะผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาตินะคะ National Lover Nature Lover in Denmark นะคะ4 ตัวจ่าฝูงเดินไปทางนู้นแล้วค่ะทางสวนสตรอเบอรี่วันนี้อากาศดีมากผ่านไป1 อาทิตย์นะคะชูคอสูงจ้ะตอนนี้เขาเริ่มวิ่งแล้วค่ะกลัวยังเหลืออีกตัวหนึ่งค่ะตัวหนึ่งก็ยังเอ๊ะทำไงดีวิ่งด้วยค่ะอีกตัวหนึ่งได้ไงตัวสุดท้าย5 ตัวนะคะวันนี้5-6 ตัวแต่คุณแม่น้องข้าวไม่ได้วิ่งตามเข้าไปหรอกนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามกันยาวๆกระดิ่งดิ้งดองรู้จักกันนานๆทักทายใต้คลิปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ